จาะลึกทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจตรีกระมวลเรียนราชาผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เราเรียกกันย่อๆว่าตำรวจปปตำรวจปปปไปกันที่ผู้การฮะสวัสดีครับท่านผู้การค่ะสวัสดีครับผู้การฮะครับสวัสดีครับผู้การฮะยังยืนยันนะครับว่าจะสามารถสรุปสำนวนเงินทอนวัดล็อตที่2ส่งปปช.ได้ทันอังคารที่26กันยายนครบทั้ง30สำนวนนะครับครับก็พยายามจะให้เสร็จทันในวันอังคารนะครับเพราะกฎหมายให้เราทำใน3วันอยู่แล้วครับเป็นไฟมั้ยครับของกฎหมายภายใน30วันหมายความว่าอย่างไรนะฮะคือตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับของปปช.นะครับก็ให้งานสอบสวนสามารถดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นใน30วันและให้ส่งไปที่ปปช.ครับอ๋อครับนับจากวันที่รับเรื่องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการสอบสวนเนี่ยนะฮะใช่ครับกฎหมายปปช.กำหนดให้ตำรวจมีเวลาแค่30วันจะต้องสรุปส่งนะฮะครับพนักงานสอบสวนครับต้องสรุปส่งเลยภายใน30วันเลยเหรอฮะครับเป็นการสอบสวนเบื้องต้นนะฮะสอบสวนเบื้องต้นนะคะสอบสวนเบื้องต้นต้องไปสอบสวนครับละเอียดทั้งหมดอีกครั้งครับครับครั้งนี้นั้นนะครับจะมีพระเข้ามาเกี่ยวพันด้วย4รูปถ้าไม่สามารถได้ตัวไม่มีโอกาสได้สอบปากคำพระทั้ง4รูปจะสามารถสรุปสำนวนได้ทันแล้วก็ได้ครบทั้ง30วัด30สำนวนมั้ยฮะอ๋อครับได้ฮะตรงนี้มันเป็นขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งไม่จำเป็นจะต้องสอบหรือแจ้งข้อหาทั้งหมดนะเพราะว่าทำได้แค่ไหนก็ส่งไปแค่นั้นก่อนได้เหมือนกับรายงานความคืบหน้าว่าได้เท่าไหนใช่ไหมคะก็เป็นการอัปเดตเป็นการรายงานความคืบหน้าฮะเป็นการส่งสำนวนไปทั้งหมดเลยครับอ๋อส่งสำนวนไปทั้งหมดมีการร้องทุกข์จัดให้มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับใครบ้างและแจ้งข้อหาใครไปแล้วบ้างส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางปปช.จะต้องดำเนินการต่อครับอ๋อครับปปช.ได้แค่ไหนสรุปส่งแค่นั้นครับใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องของการสอบสวนแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวได้สอบปากคำไม่ได้สอบปากคำไม่ใช่ประเด็นครับไม่ใช่ประเด็นครับไม่ใช่ประเด็นแล้วก็สรุปส่งไปทั้งอย่างนั้นก็คือประกอบด้วยพระสี่รูปคราวาสอีก4คนอีก15คนถูกไหมครับทั้งหมด30วัดเนี่ยนะฮะเราแยกเป็นสำนวนละวัดนะฮะทั้งหมด23ตกลง23นะฮะ23วัดใช่ไหมฮะ23วัดไม่ใช่30วัดนะ30วัดนั่นเป็นข้อมูลสตง.ที่ทำส่งไปที่รัฐมนตรีอมสินอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เฉพาะในส่วนของ23วัดเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบว่าวัดเดียวหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลคนละชุดกันฮะน่าจะเป็นข้อมูลคนละชุด30วัดกับพระ2รูปที่สตง.ส่งไปที่รัฐมนตรีอมสินน่าจะเป็นคนละข้อมูลกับที่เรากำลังทำ23วัดนี้อยู่ครับน่าจะนะฮะน่าจะครับค่ะในมือนอกจากรถ2 23วัดกับรถแรก12วัดในมือตำรวจปปป.ยังมีรถต่อไปที่ต้องดำเนินการอีกไหมคะอีกกี่วัดหรือยังไงคะก็จริงๆแล้วการตรวจสอบมันก็เชื่อมโยงไปเรื่อยฮะแต่อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเราอยากให้ทางพศเนี่ยได้เป็นคนตั้งต้นตรวจสอบเป็นคนตั้งต้นค่ะเป็นคนตั้งต้นครับพบการทำผิดกฎหมายก็ส่งให้เรามาดำเนินคดีต่อปปช.ไปสัมพันธ์อย่างนั้นเอาละครับพ้นจากล็อต2ไปแล้วนั้นนะครับอยากให้พศเป็นคนเปิดเรื่องไม่ใช่ตำรวจปปป.เป็นคนเปิดเรื่องถูกต้องนะครับเอาละครับย้อนกลับมาพระสี่รูปกรณีล็อตที่2นะครับหลักฐานมันไปพันขนาดไหนอย่างไรเช่นพระราชรัตนมุนีพระเทพเสนาบดีพระเหล่านี้นั้นนะครับข้อมูลมันไปพันอย่างไรครับก็อย่างที่ผมเรียนนะเบื้องต้นเนี่ยก็คือไปพันเกี่ยวกับเรื่องการไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินที่ออกมาจากวัดนะฮะย้อนกลับมาคือเงินที่คืนกลับมาจากวัดเนี่ยครับทีนี้ผมก็จะว่ามันมีอยู่2ระดับระดับที่1ก็คือพระเมื่อได้รับเงินโดยตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมีอำนาจในการเซ็นอนุมัติเงินออกจากบัญชีวัดก็เซ็นสั่งจ่ายเงินทอนออกจากบัญชีวัดอันนี้ก็ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งมากกว่านั้นก็คือ
พระที่มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีวัดเนี่ยไปร่วมกับคนรับเงินทอนเนี่ยคนในสำนักพระพุทธไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นบัญชีที่ใช้ในการรองรับเงินทอนจากบัญชีวัดทั้ง4รูปครั้งนี้นั้นเป็นกรณีที่1หรือว่าทั้ง2กรณีเลยฮะทั้ง2กรณีเหรอครับทั้ง2กรณีหมายความว่าสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีวัดไปให้คนสำนักพระพุทธเป็นเงินทอนและยังรวมไปถึงสมคบกับคนในสำนักพระพุทธเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีใหม่เพื่อรองรับเงินทอนจากบัญชีวัดด้วยเหรออย่างนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่ไอ้การสั่งจ่ายเนี่ยคงไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องที่ไปรับเงินนะไปรับเงินจากวัดที่มีงบประมาณลงไปฮะอันนั้นคือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างที่คุณทนายพูดแล้วครับก็คือร่วมกับคนในสำนักพระพุทธไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับเงินเพื่อมีการเปิดบัญชีมีการเปิดบัญชีทำไมมันจงจะเข้าบัญชีวัดก็ไปเข้าบัญชีที่เปิดใหม่ของพระโอ้โหถ้าเช่นนั้นนะฮะพระปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เลยพระรูปนั้นจะตีเนียนบอกว่าคนสำนักพระพุทธบอกให้ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าตัวพระเองก็ร่วมกับคนสำนักพระพุทธไปเปิดบัญชีธนาคารขึ้นมาอีกหนึ่งบัญชีเพื่อรับเงินทอนถูกต้องไหมฮะครับอันนี้คือหลักฐานที่ชัดท่านแช่การยังไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะแต่ว่าเราพิจารณาเห็นว่าอย่างนี้มันเป็นความมีหลักฐานที่ชัดเจนวัดไร่ขิงเนี่ยครับกรณีของวัดไร่ขิงนะฮะความเสียหายเยอะไหมครับวัดไร่ขิงนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในรายละเอียดอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะกรณีของพระราชรัตนมุนีเลขาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางนะฮะไปเกี่ยวพันลึกขนาดไหนครับจากหลักฐานที่พบไปครับผมไม่อยากเอารายละเอียดในสำนวนมาโอ้ได้ได้โอเคเข้าใจได้ครับได้ครับแต่ว่าทุกรูปที่มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการรับเงินคืนนะฮะจากวัดทั้งสิ้นครับโอเคเกี่ยวข้องกับการรับเงินจากวัดแล้วครับถ้ามีความคืบหน้าประการใดก็คงต้องกราบรับกวดอีกครั้งนะผู้การนะกราบขอบพระคุณนะคะขอเป็นกำลังใจครับผู้การของมันร้อนขอเป็นกำลังใจครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณฮะค่ะขอบคุณนะคะพลตำรวจตีกมลเหรียญราชาค่ะผบก.ตำรวจปปป.นะคะเห็นผู้การออกลูกแข็งแรงเยอะๆประเดี๋ยวจะโดนแบบคุณพงษ์พรไหมเนี่ยครั้งนี้มันลึกนะไปโดนเลขาของกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วนะเนี่ยเลขาเจ้าคณะใหญ่หนกลางอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ